เลขาธิการพรรคไปเป้าชนะมันทีวีประกาศไปแล้วชนะไป 6,000 กว่ามันปิดประชุมจะนั่งกลับก็จะนอนกลับสุดท้ายนับอยู่ดับไฟนับอยู่3 วันแล้วก็บอกโทรมาหาคุณเลขาธิการพรรคโทรหาอภรณ์พรรคครับสุดท้ายพันเอกนั่นก็ได้เป็นคนตีแล้วก็เครื่องบินตกตายไปแล้วประธานกกต.คนนั้นเห็นไหมแล้ววันที่จับฉลากปี2544เราจับได้ไอ้คนที่9ทักษิณจับได้คนที่6แต่เวลาจับเปิดจริงๆลำดับนะจับลำดับสวรรค์เขาเตรียมการไว้พอจับฉลากได้เบอร์ทักษิณจับอันดับที่6ได้เบอร์9แต่พรรคเกษตรมหาชนตอนนั้นนะคือว่ากุศลมีเทศจังหวัดปัจจุบันนี้กุศลศรียาธิวงศ์ศาลจับได้เบอร์6เห็นไหมกลับไปฉะนั้นพยาธิพยามารกับพยาธรรมมาคนละมาคนละเราประกาศเราคือพยาธรรมนิกรราชที่จะมาค้ำชูชาติศาสนามากษัตริย์จะมาปกป้องคนไทยทั้งแผ่นดินชาติสุดท้ายเราคือเครื่องกิจธรรมยาของรัชกาลที่5เราคือพระเนศวรกลับมาชาตินี้เราพระเจ้าตากประกาศชัดเจนเรามาทำงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วสติญาณคุณวางไว้ขณะนี้จาก120คนนั้นคือส่งประกบผู้นำทั่วโลกเขารู้ว่าวันหนึ่งหน้าวันนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรและขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วที่ท้ายสุดคือวันนี้เนี่ยก็ฝากพวกเราทุกคนว่าราชการที่11คือมีบังคับเพราะเป็นคำสั่งพวกติดตามความปั่นป่วนวุ่นวายกันกระบดมาถึงวันนั้นเพราะว่าก่อนวันที่18กรกฎาคมนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเราได้เข้าไปทำงานฉะนั้นพระอาจารย์ธรรมานั้นมีหน้าที่ที่จะรวบรวมไพ่พลผมเองรวบรวมคณะที่จะมาบริหารประเทศคณะรูปแล้วคัดกันมาเราบอกแล้วว่าสภา 8,000 คนในนู่นเราจะสส 8,000 คนเราจะใช้ที่ธรรมกายองค์หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยอดีตชาติท่านก็คือบุญเองน้องท่านเป็นพ่อของพระนเรศวรเตรียมการไว้แล้วถึงวันนั้นหลวงพ่อเราไปใช้สถานที่นี้ประชุมแล้วก็บอกกันเท่าเดิมรองเจ้าวาดด้วยนะไอ้ผู้ประสานเรียบร้อยแล้วแต่ทำนี้ถูกยึดอยู่แต่พอดีเราเป็นรัฐบาลเราก็ใช้ได้เพราะเป็นรัฐบาลยึดเป็นรัฐบาลอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนว่าให้กำลังใจทุกคนว่าถึงวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแน่ถ้าขืนให้เลือกตั้งวันนี้ยุบพรรคก้าวไปเขาก็ประกาศว่าจะเป็นพรรคอะไรก้าวหน้าแล้วประชาชนตำรวจไม่รู้เรื่องกูจะเลือก 40% 40% ตอนนี้เพื่อไทย 40% 2พรรค 80% ถ้าให้เลือกตั้งต่อไปประชาชน 80% ยกมือไม่เอาสถาบันกษัตริย์เหมือนเนปาลทำได้ไหมทำได้ไหมอสสจะเขาจะทำก็ทำได้เพราะแบบเสียงในสภาทำได้แต่วันนี้มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะทหารอยู่นี่ขึ้นเป็นเจ้าพระสุวรรณที่ทหารที่สุดก็คือว่าปล่อยไว้ไม่ได้เมื่อรู้ว่าศัตรูจะมาฆ่าแล้วปล่อยให้เขาฆ่าทหารฉะนั้นประเทศไทยต้องจบเรื่องที่ต้องเดินสายต้องดูใครขวางตายอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดนะครับคือสิ่งที่ต้องเกิดก็เรียนมาพี่น้องทุกคนมาให้กำลังใจว่าบอกพวกเราว่าจะได้ทำงานแต่ก็คิดว่าน่าจะเดินประมาณให้เตรียมฐานไว้ประมาณนึงพวกเราจะได้ทำงานเพราะว่าถ้าบ้านเมืองเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ต้องมีคณะปฏิรูปก่อนก่อนจะมีอะไรขั้นตอนบ้านเมืองถามว่าได้ไหมสวรรค์กำหนดเรียบร้อยแล้วสวรรค์กำหนดทุกอย่างแล้วแต่พูดความจริงมากเลยเพราะความจริงมันเปิดเผยไม่ได้